ยกันสนุกสนานมากนะคะกับช่วง Bonus Talk ค่ะเวลาสั้นๆในช่วงนี้ของเรียนถามคุณกมลาเรื่องการดูแลสุขภาพทำอย่างไรคะ75ปีแล้วเนี่ยยังดูสดใสปิ้งแล้วก็ความจำเป็นเลิศอย่างนี้ทำอย่างไรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือเป็นตัวของเราเองนี่แหละดูแลสุขภาพเป็นพิเศษไหมคะดูแลสุขภาพนะคะไม่ค่อยดูแลเป็นพิเศษค่ะไอ้สิ่งนี้นะท่านผู้ชมคะอย่าตามอย่างดีฮะนะเป็นสิ่งซึ่งไม่ดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะคะแต่เราก็รู้ตัวเราเองดีที่สุดนะท่านเป็นชอบเป็นอะไรซึ่งประหลาดนะคนอื่นก็ไม่เป็นกันเช่นที่เช่นอย่างเงี้ยอย่างมือมึงค้างเงี้ยก็ชิคกี้พายก็มีปัญหาเซนอะไรไม่ได้แล้วค้างอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาหมอที่เกี่ยวกับมือเนี่ยให้จัดการก็จัดการผ่าตัดแป๊บเดียว10นาทีเสร็จแล้วไม่ค้างเป็นนิ้วล็อกทริกเกอร์ฟิงเกอร์นิ้วล็อกแล้วอีกอย่างก็เป็นก็เรียกคาร์โพทันเนอร์ซินโดรมคนไทยเขาเรียกอะไรนะพังผืดอะไรเงี้ยมันมือจะชาค่ะข้างนี้ทำที่อเมริกาข้างนี้ทำที่เมืองไทย มือมันชาใช้ฉลับคาไม่ไหวแล้วก็ต้องไปให้มันหายชาแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยตับไตไส้พุงไม่เป็นอะไรที่มันเป็นนี่มันจะเป็นโอเคหมอคนไทยเก่งนะเรื่องกระดูกนี่หมอคนไทยเก่งมากเรื่องขาเนี่ยว่ามันจะเกิดโอ้ใช่ตำคานเต็มแก่แล้วมันโอ้เดี๋ยวเจ็บขึ้นมาง่างขาไม่ออกเลยอะไรตอนนั้นอย่างนี้เราจะเที่ยวที่ไหนได้อย่างนี้อีกหน่อยก็นั่งวีลแชร์คนเข็นนะไปไม่ได้แล้วเดินไม่ถนัดถนีนะหมอมึงนอกทำ MRI ก็บอกว่าไม่รู้นะไม่แน่ใจนะคุณผ่าตัดนี่ก็ไม่การันตี 100% ว่ามันจะดีนะอย่างที่เราต้องการวันดีคืนดีก็ไปหาหมอคนไทยคือว่ายายแหม่มคนที่รู้จักกันแกหกล้มแขนแกหักก็ไปหาหมอคนนี้ที่เป็น BNH ไปสินี่ก็ไปถึงแกก็ดูแกบอกนี่คุณนั่นก็อะไรนะกระดูกอ่อนคุณนี่เสื่อมอ่ะกระดูกอ่อนเสื่อมสภาพ degeneration of the cartilage กระดูกอ่อนเสื่อมสภาพบอกแล้วจะทำไงแล้วคุณบอกคุณไม่ต้องทำอะไรคุณก็ลดน้ำหนักสิแล้วคุณก็ทำ exercise 3-4 อย่างเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูต้องทำอะไรบ้างก็มันเนื่องในมันเสื่อมสภาพคุณก็ต้องให้มันมีพลังขึ้นมาอีกกระดูกอ่อนเนี่ยมันก็เอ็กซ์ไซส์ง่ายๆมันมีอะไรเลยนี่ก็ทำจริงๆไว้แล้วทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ดีขึ้นในนี้เดินสบายเลยค่ะหมอคนไทยนี่เก่งมากหมอคนไทยเก่งจริงๆเดินสบายเลยแกบอกแล้วแกพินว่าจะเป็นอย่างเงี้ยดูอย่างนี้ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่เครียดเลยอะคะเครียดไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรจริงเหรอคะไม่รู้แปลว่าคุณฮะคุณมีปัญหาคุณไม่แก้ปัญหาแล้วใครเขาจะช่วยคุณล่ะใช่ไม่แก้ปัญหาคุณน่ะดิฉันก็มีลูกน้องปัญหาไม่ได้มีไปให้เครียดร่วมงานเยอะแยะไปที่เราปรึกษาได้อะไรได้ค่ะเราเป็นทีมลีดเดอร์ที่อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เรียกเป็นประธานเป็นทีมลีดเดอร์คุณแก้ปัญหาไม่ได้แล้วใครเขาจะช่วยคุณล่ะปัญหาหมักหมมคุณก็เริ่มเครียดทิ้งก็ไม่รู้ว่าเครียดแปลว่าอะไรก็คือไปเครียดไปทำไมแล้วแก้ปัญหาซะก็จบก็คุณต้องแก้ปัญหาไม่แก้ได้ยังไงก็จริงแฮะจริงค่ะจริงค่ะเรื่องปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเครียดนี่มาจากคิดโน่นคิดนี่คิดจุกคิดจิกไอ้โน่นไอ้นี่ไม่ถูกใจโอ้ไอ้นี่ก็ทำไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การเครียดเกิดขึ้นบางคนน่าจะทนไม่ได้กับสิ่งกดดันในต่างๆอาจจะลูกน้องนี่เป็นคนนึงเจ้านายเขาเรียกไปด่าก็กลับไปเครียดที่บ้านนะอะไรเงี้ยแล้วกว่าจะหายเครียดไม่รู้กี่วันกี่คืนบางทีก็ลูกทำให้เราเครียดสามีหรือภรรยาทำให้เราเครียดสารพัดที่จะเครียดเนี่ยโอ้ยคุณไปหาเนื้อเป็นลิสต์ยาเป็นร้อยเลยอะไรทำให้คุณเครียดได้สำหรับดิฉันที่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตน่ะค่ะมันดีมากมันไม่ดีมากมันก็อย่างเงี้ยไปฟังเพลงรีบเป็นเลินใช่ป่ะใช่บอกแล้วว่ามันโดนทุกคำแบบรีบเป็นเลินคือเหมือนสมหรือผิดหวังหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันใช่ป่ะถูกค่ะมันเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันให้ได้ยอมรับมันสิคุณเรียนรู้ยอมรับมันตามความคิดสติแล้วให้ทันจริงค่ะใช่ไหมอยู่กับสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ผิดฝันแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะเพลงนี้เป็นเลยเนี่ยคุณบอยก็แต่งเนื้อดีจริงๆค่ะดีมากมากค่ะดีมากแล้วน่าจะเป็นตัวตนของคุณกมลาเองด้วยก็คือว่ายอมรับในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็จัดการมันอย่างสมเหตุสมผลเต็มที่ดีสมเหตุสมผลดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่ทำให้ดีที่สุดเป็นไปไม่ได้บางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้ก็ช่างมันได้แค่นี้จบแค่นี้ยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมค่ะเวลาน้อยเหลือเกินค่ะขอคำถามสุดท้ายที่อยากจะรู้จริงๆก็คือว่าถ้าหากว่าสามารถจะหลับตาแล้วก็ขออะไรบางอย่างได้ที่เป็นโบนัสของชีวิตของคุณกมลาเองโบนัสชิ้นนั้นคืออะไรคะขอให้ทุกๆคนตัวดิฉันครอบครัวดิฉันนะคะพนักงานดิฉันเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่มาในร่วมงานด้วยเพื่อนวงเล็กเพื่อนวงใหญ่ให้ทุกๆคนเนี่ยให้เขามีความสุขแต่ที่สำคัญที่สุดก็ขอให้เขามีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นจะต้องทำตัวให้ดียันอีกสักนิดหนึ่งดีดูแลสุขภาพให้ดีกว่าดิฉันอีกหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ว่าจะพยายามเริ่มให้มันดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่าตัวเองคิดตลอดเวลาคิดตัวยัง 30-40 นะฮะลืมตัวอ่ะใช่โรคลืมตัวประจำ
บางทีก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลุกขึ้นไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนนี่อะไรเป็นต้นเนี่ยเอ๊ะหลังนี่มันชักจะเป็นยังไงซะแล้วไม่รู้ตอนไปเมืองนอกนี่แหละค่ะว่าไปเมืองนอกคุณจะถือของหนักคุณเดินเยอะแต่อยู่เมืองไทยไม่คนอื่นก็ถือให้ใช่ไหมแล้วเดินเยอะก็ร้อนตายไปดูจังว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรนี่นี่ยังไปดูที่เมืองนอกแล้วก็อยู่กลับไปรีบไปทำไอ้ไม้นะนี่จนถึงบัดนี้ยังไม่ทำเอาหลังคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปดูสักหน่อยไปทำสักหน่อยโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากมายเห็นหรือยังท่านผู้ชมคะแทบไม่ต้องสรุปเลยนะสำหรับผู้หญิงมหัศจรรย์ท่านนี้นะคะท่านสามารถทำทุกอย่างได้อย่างที่สมเหตุสมผลแล้วก็มีความสุขมากๆมีความสุขอย่างที่คุณจะเป็นขอบพระคุณเหลือเกินสำหรับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะขอบคุณอรุณโรจน์ด้วยค่ะที่ตั้งคำถามดีๆมาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเสียดายเวลานะคะเอาเป็นว่าเราพักแค่นี้ก่อนค่ะหลังจากนี้ยังมีเรื่องราวดีๆรอท่านผู้ชมอยู่พักสักครู่นึงค่ะหนึ่งโครงการดีๆที่ทางครอบครัวคุณกมลาสุโกศลได้เป็นส่วนหนึ่งในการหาทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กพร้อมมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้ายที่ยากไร้ด้วยการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดีมีเด็กอีกมากมายที่รอความหวังและยังรอรับการปลูกถ่ายตับในโครงการดังกล่าวจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านชีวิตเด็กที่เกิดมามีอะไรให้เรียนรู้รออยู่อีกมากมายหากได้เติบโตและทำตามความฝันเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสแต่เด็กที่เป็นโรคตับระยะสุดท้ายพวกเขาอาจไม่มีโอกาสถึงวันนั้นชีวิตของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้เติบโตขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยมูลนิธิรามาธิบดีตอนนี้จะไม่อยากได้อะไรเลยนะคะเพราะว่ามีแต่จะเอาของออกเพราะว่ามันเริ่มเกินการที่เราสะสมของไว้มากๆตอนนี้มันคือภาระเพราะว่าลูกไม่ค่อยรู้จักหนังสือที่มันมีความหมายจะนั่งซาบซึ้งอยู่คนเดียวของใช้สมัยก่อนมันก็จะซาบซึ้งอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครรับไม่มีใครอะไรเลยอย่างโน้ตเพลงที่มีก็กำลังจะเอาให้กับคนที่จะใช้ได้เป็นประโยชน์คนเราห้องเล็กๆของแค่ใช้ประจำวันคุณจะใช้วนอยู่นะไอ้เสื้อนอนก็เหี่ยวๆสวยๆใส่แล้วนอนไม่หลับต้องไอ้เหี่ยวๆนะคะนั่นคือชีวิตกินคุณก็กินวิลิสมาหลาไม่ได้คุณไปกินหูฉลามดิฉันก็อ้วกแตกนะคะข้าวก็ติดเดียวกินให้มีชีวิตอยู่ไม่ได้กินจนล้นกินจนอะไรทั้งหลายแหละชีวิตตอนนี้ขอบคุณฟ้าดินขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มาเป็นสุขโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยคืนกำไรให้กับชีวิตรายการที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสาระความรู้ที่หลากหลายสนทนากับแขกรับเชิญสุดพิเศษนำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายเพลิดเพลินไปกับสื่อสาระบันเทิงท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์พาชิมร้านดังร้านอร่อยหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวโดยทีมแพทย์รามาธิบดีพร้อมอัปเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์และพบกับเรา3คนได้นะคะในรายการโบนัสแห่งวัยโบนัสไลฟ์ที่ Drama Channel True Vision 80ค่ะแล้วพบกันนะครับ